จ้าเอสวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนๆจ้าเมื่อนี้ยายสิออกจากบ้านจะออกบ้านจังหน่อยจ้าเข้าอยู่แต่บ้านหลายอันมาเสริมอากาศแน่มื้อนี้อากาศดีเพื่อนๆจ้าย่างมาฮอดปักกิ่งอยู่รถแล้วจ้าบ่ได้ออกจากบ้านมาเบิ่งรถแม่นรถมันยังอยู่บ่จ้าเพื่อนๆจ้าแม่นเขาไปกินเลยเด้อบ่ออกบ้านจักเทื่อขาจะกักตัวหลายสิพาเพื่อนๆไปเบิ่งว่าดอกแคปปาอยู่เมืองฝรั่งเศสมันเริ่มออกแล้วจ้ายายสิเห็นอยู่อัน 4-5 มื้อก่อนแล้วสิพาไปเบิ่งตามไปเบิ่งเลยจ้าตามไปเลยตามมาเด้อจะเฝ้าหนีไปไหนเด้อนี่รถก็ยังอยู่จ้าเพื่อนๆจ้ารถยังอยู่ค่ะอีขาวหน่อยยังอยู่ไปไปไปตามไปจ้าเพื่อนๆจ้ามาถึงต้นมันแล้วจ้าขับรถเบอร์5นาทีนี่แหละฮอดแล้วจ้ามาเบิ่งแล้วจ้ามาเบิ่งแล้วว่ามันนั่นเป็นจังได๋มาเบิ่งนี่เห็นบ่มันเริ่มเป็นซ้อมดอกมันแล้วนี่จ้าเพื่อนๆต้นมันก็สิใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเนาะนี่คือต้นแคปปาเนาะค่ะเนาะมันกำลังสิเป็นตุ้มจ้ะเพื่อนๆจ้าเป็นอันว่าบ่ได้กินดอกดอกแคบปลาน่ะมันบ่ทันได้บานก็เลยได้ให้เพื่อนๆมาพามาออกข้างนอกซึมแดดซึมอากาศที่ดีมื้อนี้บ่หนาวปานใดจ้ะชมวิวไปนำกันเลยค่ะเด้อบ่มีภูเขานะคะมีภูเขามีสวนองุ่นเด้อค่ะเด้อบ่นี่หมู่บ้านฝรั่งเศสอันภาคใต้ก็สิเป็นแนวนี้ล่ะจ้ะบ่บ่เห็นบ่งามบ่จ้าทางถนนรถเบิ่นๆอยู่ค่ะเพื่อนๆจ้าบ่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเอาเป็นว่ายายสิก็ขอบคุณเพื่อนๆเด้อค่ะเด้อที่เขามารับชมบ่ได้กินดอกๆแค่ปลามื้อนี้บ่ได้บาดเอาไปจัก 2-3 มื้อค่อยสิมาใหม่นั่นล่ะก็สิกลับบ้านไปเรียนขึ้นสติงญาติทักทายเพื่อนๆเป็นน้ําหาเกือบเสียอีกแล้วมื้อนี้ก็ได้ผู้ใดเอาเกือบชันไปก็เอามาคืนเด้อเพื่อนๆเด้อขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเด้อค่ะเด้อลํานี้ล่ะเป็นกําลังให้เป็นกําลังใจให้กันรักยายสีกันรักน้อยๆขอให้นานๆนะคะแล้วก็สู้ๆไปพร้อมกันเด้อค่ะเพื่อนๆจ้ายายสีก็เลิฟๆทุกคนนะคะนี่เพื่อนรู้ใจข่าวหน่อยพากลับบ้านค่ะกลับบ้านลํานี้ล่ะพบกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายทุกคนค่ะขอบคุณค่ะที่มาจ้ะขอบคุณจ้า